เรามาดูความเคลื่อนไหวสำคัญในต่างประเทศกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวของจีนนะคะทั้งประเด็นของการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆรวมถึงการพัฒนาการเสริมสัญญานุภาพทางการทหารด้วยค่ะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะจีนก็กำลังจะเป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริกส์ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีสมาชิก5ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนแอฟริกาใต้บราซิลรัสเซียแล้วก็อินเดียด้วยค่ะในขณะเดียวกันค่ะสหรัฐเองก็บอกว่าเดี๋ยวสหรัฐเนี่ยจะกำหนดเป็นข้อตกลงนะคะเริ่มความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับชาติในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจีนเองก่อนหน้านี้ก็ไปทำข้อตกลงด้านความมั่นคงกับชาติในมหาสมุทรแปซิฟิกมาก่อนหน้าแล้วนะคะก็แน่นอนค่ะหลายฝ่ายก็มองว่านี่เป็นความต้องการของสหรัฐในการที่จะพยายามขานอำนาจของจีนนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงแล้วนะครับในแง่ทางทหารครับวันนี้จีนได้มีการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่เป็นลำที่3นะครับแต่ว่าเป็นลำที่2ที่มีการพัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศจีนชื่อว่าฝูเจียนมีเทคโนโลยีที่ถือว่าทันสมัยมากแล้วก็ค่อนข้างกับจะใกล้เคียงกับที่สหรัฐตอนนี้มีอยู่นะครับเพื่อนำมาใช้ในการแสดงแสนยานุภาพด้านกองทัพนะครับในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดกับสหรัฐอยู่โดยเฉพาะกรณีประเด็นพิพาทกับไต้หวันนะครับก็เรียกได้ว่านี้ถือเป็นความก้าวหน้าทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ของจีนเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเช้าวันนี้ค่ะจีนได้ทำพิธีปล่อยเรือบรรทุกอากาศยานหรือเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นลำที่3แล้วนะคะเรือลำนี้เนี่ยติดตั้งระบบส่งอากาศยานที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดและออกแบบรวมถึงสร้างในประเทศจีนทั้งหมดเลยค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้มีชื่อว่าฝูเจียน Type 003นะคะความยาวของเรือค่ะ320เมตรความกว้างของดาดฟ้าบินเนี่ย73เมตรนะคะแล้วก็มีน้ำหนักโดยประมาณระหว่าง 80,000 ถึง 85,000 ตันฝูเจียนเนี่ยถือว่าเป็นเรือรบลำแรกของฝูงเรือรบของจีนค่ะที่ใช้รางดีดส่งอากาศยานแบบแม่เหล็กไฟฟ้าบนดาดฟ้านะคะซึ่งเครื่องบินรบออกไปปฏิบัติการได้รวดเร็วกว่าระบบรางค่ะก็รวดเร็วกว่าระบบแบบเก่านะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับของสหรัฐทำให้ปล่อยเครื่องบินได้เร็วมากกว่าด้วยโดยฝูเจียนเนี่ยจะมีเครื่องบินขับไล่ J-15 ของจีนบรรทุกอยู่ประจำเรือด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ปล่อยฝูเจียนลงน้ำไปแล้วเนี่ยกองทัพจีนก็จะเริ่มการทดสอบการเดินเรือรวมถึงการจอดเรือสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจียนลำนี้นะคะถือได้ว่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำก่อนหน้านี้ของจีนค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นลำที่2ด้วยนะคะที่สร้างเองออกแบบเองในจีนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 003หรือว่าฝูเจียนของจีนลำนี้นะคะไม่ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์แต่ก็มีการคาดเดากันเหมือนกันนะคะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งจะเป็นเรือลำต่อไปคือลำที่4ของจีนเนี่ยค่ะอาจจะใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นพลังงานครับเคลื่อนก็ได้ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของผู้นำจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตรียมเข้าร่วมและเป็นประธานการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งประกอบไปด้วย5ประเทศหลักๆนะครับนั่นก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและก็แอฟริกาใต้โดยการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS จะเกิดขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้นะครับผ่านระบบวิดีโอคอลโดยถือเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS ครั้งที่14ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ในการพัฒนาระดับโลกหัวข้อหลักๆก็คือการหารือเกี่ยวกับการมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังมีกำหนดการเป็นประธานการประชุมระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีนในช่วงวันที่24มิถุนายนนี้อีกด้วยครับทางด้านของผู้ประสานงานสภาความมั่นคงแห่งชาติด้านกิจการอินโดแปซิฟิกของทำเนียบขาวค่ะนายเคิร์ตแคมเบลเปิดเผยนะคะระหว่างร่วมเวทีประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยอิสระในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่าสหรัฐจะเริ่มเดินหน้าความคิดริเริ่มเรื่องกระชับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกในสัปดาห์หน้านี้นะคะเพื่อทำงานร่วมกันกับกลุ่มประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันค่ะทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษด้วยเพื่อจะได้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนออกไปนะคะว่าสหรัฐต้องการที่จะรักษาภาวะแวดล้อมในมหาสมุทรแปซิฟิกให้เป็นภูมิภาคที่เปิดกว้างเจริญงอกงามและเป็นอิสระจากการบังคับขู่เข็นด้วยค่ะซึ่งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มที่ว่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการกระชับความร่วมมือด้านการตรวจสอบทางทะเลโดยใช้ดาวเทียมและแนวทางอื่นๆก็หวังที่จะขานอำนาจอิทธิพลของจีนในภูมิภาคของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ